วันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่น10โมงครึ่งสบายสบายแต่ว่ามาสายเพราะเขานัด11โมงล็อกเดี๋ยววันนี้สบายวันเกิดฟอนด้วยโอเวอร์เป็นพี่ออกชุมพลนะก็มีความเฟียสความกระชับมือเขายังไงมือเขาเขาบอกกระเป๋าข้างขาเขาเดินยังพอก็สวัสดีครับวันนี้ก็ทำงานแต่เช้าเลยก็เหมือนบุ๊กเขาจะบอกว่าเขาจะพาผมไปที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่าเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าบุ๊กเขาจะพาผมไปที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันผมวางแผนจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดมันวันนี้ก็วันที่3แล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของไอ้ฟอร์ดก็ขอเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าซะเลยละกันเห็นหน้ามันแบบนี้น่าจะไม่รู้แผนผมนะยังไงก็เอาใจช่วยผมด้วยนะครับจะไปถ่ายรูปกันนะครับเสร็จแล้วอ่ะใช่เหนื่อยไหมคะสบายมากพี่เขาเต็มงานกันดีด้วยครับเขาทุกคนแบบโปรเฟสชั่นอลขอบคุณเบื้องหลังมากครับผมที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้เลยเหรอมีแรงจากเบื้องหลังนี่ผมคนเดียวบินไปไม่ถึงแน่นอนผมคนเดียวบินไปไม่ถึงแน่นอนตอนนี้เป็นวิดีโอเคเตอร์ครับความสามารถผมเยอะเยอะใช่ไหนลองสอนวิธีใช้สิครับเปิดโหมดออโต้ไพลอตนะครับเราก็จะขับออโต้ไพลอตจะขับของมันเองไม่ใช่รถเราเพิ่งทำงานเสร็จแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปสถานที่โรแมนติกนิดนึงเป็นคนโรแมนติกใช่ครับวันนี้ผมจะพาฟอร์ไปกินข้าวนิดนึงบรรยายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นแบบไหนมันแบบว่ามันเป็นพื้นที่สูงดาดฟ้าโอเพนอ่ะไหนๆก็รู้แล้วเราจะไปกันแบบนี้ไม่ได้จะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนิดนึงนะฮะให้เข้ากับแบบว่าบรรยากาศเดี๋ยววันนี้มื้อนี้ผมเลี้ยงเองฮะตื่นเต้นหน่อยได้ไหมถึงแล้วนะครับบันยันทีแบงคอกเย้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยิงใหญ่แล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับใช่ครับเพราะพวกเราคือสไปเดอร์แมนนั่นแหละครับผมไหนๆแล้วก็มาแล้วเรามาทายกันดีกว่าว่าด่านฟ้าอยู่ชั้นไหนดูจากความสูงของตึกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหสูงเสียดฟ้าเหลือเกินผมคิดว่า30 35ประมาณนี้อ่าแล้วบุ๊กล่ะจากการคาดคะเนแล้วใช่การหักเหของพระอาทิตย์แล้วก็พาราโบลาในการหย่อนตัวลงมาผมคิดว่าน่าจะชั้นประมาณ25ไปครับสวัสดีครับอยากรู้ว่ารูฟท็อปของโรงแรมบรรยาทีนะครับอยู่ชั้นไหนครับชั้นที่61ครับ61ขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับเมื่อกี้คุณทายว่ากี่ชั้นผมทาย30กับ35คุณทาย25ซึ่งเราทายเนี่ยมันคือฮาฟเลยครึ่งนึงเลยครับตรีโกณมิติกับพาราโบลานี่ใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับใช่ครับสมองเราน่าจะเพลี้ยนอลังการมากเดี๋ยวนี่นะฮะชุดเท่เหมือนกันนะครับถ้าคุณนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะฮะไม่เบาอยู่แล้วมันต้องแบบพิเศษนิดนึงอ๋อ special day มากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรูฟท็อปกันแล้วจัดไปตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยโคตรเบาเลยนี่อุตส่าห์เตรียมทุกอย่างให้อยากเห็นความตื่นเต้นของมันเหมือนที่ผมตื่นเต้นเนี่ยแล้วดูมันทำหน้าดิเฮ้ยตื่นเต้นจริงๆผมว่าตื่นเต้นเพราะผมไม่เคยเลยผมก็ไม่เคยไม่เคยไปรูฟท็อปกับบุ๊กอ่าหวังว่าคุณจะมีอะไรเตรียมให้ผมแน่นอนอ่า
ารสุดแสนจะอร่อยเรามีหญ้าให้คุณฮะเรามีหญ้าให้คุณมีหญ้าอ่อนหญ้าแก่เดี๋ยวลงไปแทะเอานะเก่งจังนี่ครับไอเทมสุดพิเศษของผมเป็นกล้องฟิล์มที่ผมรักมากๆเลยจริงๆผมไม่ค่อยถ่ายคนนะปกติจะถ่ายวิวแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคุณแต่เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณถ่ายผมด้วยดูซิว่าจะรอดไม่รอดไม่ยากไม่ยากแค่หมุน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 ฟังดูแล้วอีสี่เอาโอเคครับไปกินลมชมวิวกันดีกว่าไปครับได้ครับผมอ้าวทางขึ้นหายทางนี้ครับทางนี้ทางนี้วิวดีมากครับนี่ตอนแรกผมคิดนะว่าแบบวิวจะไม่ดีขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกฝนตกอันนี้คือบรรยากาศฟ้าหลังฝนด้วยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไม่ได้พาคุณมาแล้วฟ้าฝนเป็นใจให้เราได้มากินข้าวด้วยกันที่ผมพาคุณมาตรงนี้คือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วคือเราชอบถ่ายแบบแนวสตรีทมากกว่ารู้สึกว่าภาพมันมีความหมายมากกว่าด้วยความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันจะงงๆนิดนึงเข้าใจเข้าใจแต่วันนี้เป็นวันพิเศษผมจะพาคุณมาถ่ายรูปกับผมนิดนึงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเรามันต้องแบบพิเศษนิดนึงแต่วันนี้พิเศษนิดนึงแต่วันนี้เป็นวันพิเศษโอกาสพิเศษเดี๋ยวสอนให้คุณถ่ายผมด้วยผมจะทำเต็มที่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยถ่ายกล้องฟิล์มมาก่อนแต่เดี๋ยวจะลองดูไม่ยากไม่ยากไม่ยากแค่หมุนๆกดๆหมุนๆกดๆอ่ะระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปเล่นกันก่อนดีกว่าได้ครับโอเคก่อนที่เราจะไปดินเนอร์กันไปสิไม่ไปล่ะนี้มุมเด็ดเลยบรรยากาศดีมากแล้วยิ่งเป็นฟ้าหลังฝนด้วยนะครับทุกคนผมว่านี่ถ้าตอนกลางคืนถ้าใครมานะน่าจะสวยกว่านี้อีกขนาดตอนกลางวันว่าสวยแล้วตอนกลางคืนคูณไปอีก5เลยใช่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าวิวเมืองยามค่ําคืนเนาะโชคดีของเรามากที่อากาศไม่ร้อนเลยตอนนี้ประมาณ24องศาเห็นจะได้เวลาแล้วถึงเวลาอะไรครับอาหารมาจัดเตรียมให้คุณเรียบร้อยเอาตุ๊กแกเอาตุ๊กแกอาหารไหนอาหารได้ครับผมนี่ไม่ค่อยหิวเลยนี่แหละครับไฮไลท์ที่ผมรอคอยนี่มึงไม่ค่อยหิวหรอเชิญครับผมเชิญท่านชายครับผมโอ้ my god นี่ครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมเลื่อนเก้าอี้ให้นะครับอ๋อจริงเหรอครับได้ครับนั่งนู่นเลยฮะนั่งไหนครับนั่งนั่งตรงนี้ใช่ครับถูกต้องกล้าเล่นเนาะเชิญเป็นไงครับบรรยากาศดีครับผมโอ้โหเนื้ออันนี้คือ king crab tempura โอ้ my god ส่วนอันนี้ก็คือ duck salad duck salad เป็นเป็ดเป็นเป็ดรสชาติสุดยอดโอ้อาส่วนอันนี้ของผมเป็นซีบาสได้เป็นสเต็กปลาส่วนของคุณผมเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเพราะคุณชอบกินเนื้อโอตเกอันนี้คือแองกัสเทนเดอร์รอยโอ้โหเป็นการย่างแบบมีเดียมแรงโอ้ my god ใช่แล้วน่ารู้ใจจริงๆเลยตอนนี้ก็ควรแก่เวลาแล้วทำตามด้วยทำตามด้วยผมไม่ใช่นี่อย่างนี้นะฮะได้ครับแหมเดี๋ยวผมจะตัดให้คุณชิมก่อนโอเคได้เลยว้าวขอบคุณครับนุ่มอร่อยมันจุยซี่มากอ่ะก็คือกินไปก็คือแบบเนื้อละลายในปากเลยนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเลยแบบหอมมากอร่อยมากดูมึงหิวเนาะมึงหิวกินจริงจังมากเชียร์เป็นไงบ้างตั้งแต่เช้าถ่ายงานมาด้วยกันมาเจอบรรยากาศแบบนี้เฮ้ยไฟเริ่มมาแล้วนะชิลนะมันแบบว่าเหมือนแบบรีแลกคือจริงก็อยากจะบอกว่าทำงานมาเหนื่อยเจออย่างนี้ก็หายเหนื่อยแต่แบบว่าทำงานผมไม่เคยเหนื่อยทำงานผมไม่เคยเหนื่อยเลยทำไมมันเก่งจังวะจานต่อไปครับเป็นดักสลัดเป็นสลัดเป็ดเคยเล่นปะเคยอะเป็นเด็กเป็นเด็กเลยอะยิ้มหน้ามาหน่อยก็ได้ป่ะSong. Very good. Yeah. Okay, ชัดแล้วโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าแล้วก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าบุ๊กได้พาผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนหายเหนื่อยเหมือนกันนะก็ไม่เคยมีโอกาสได้มาแบบรูทท็อปกับมันเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณบุ๊กมากๆครับที่แบบว่าพาผมมารีแลกซ์อะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณสำหรับ
อาหารดีๆที่เตรียมไว้ให้ไม่ค่อยเห็นบุ๊กมุมนี้เหมือนกันก็เพิ่งรู้ว่าบุ๊กก็มีมุมอบอุ่นแบบนี้ด้วยก็ขอบคุณบุ๊กมากๆนะครับพร้อมแล้วครับทุลักทุเลมากครับตอนนี้วิวมันดีจริงๆถ้าใครชอบบรรยากาศเมืองเนี่ยผมว่าที่นี่ก็ดีมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองมากันดูนะฮะจะสำเร็จไหมรอลุ้นกันครับทุกคนใช่ได้ไหมครับตั้งนะขอบคุณมากนะครับเทปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, สุขสันต์วันเกิดครับล่วงหน้ามีความสุขมากๆชีวิตโชติช่วงชัชวาลเหมือนเทียนเล่มนี้นะฮะต้องช่วยกันบังเดี๋ยวมันจะดับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปกันนานๆขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยเตือนนู่นเตือนนี่กูแล้วก็แบบมีอะไรก็คุยกันตลอดขอบคุณมากๆที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาว่ากูขอบคุณมากๆ Happy Birthday ครับขอบคุณมากครับอธิษฐานด้วยครับอธิษฐานหรอเก็บความลับมาทั้งวันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมตั้งใจทำเพื่อมันเห็นมันยิ้มแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์สำเร็จคิดว่าไงกันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปลื้มนะเพราะมันก็รู้ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ให้ใครเหมือนกันขอขอบคุณบันยันทรีแบงคอกนะครับและ Vertigo and Moon Bar นะครับทำให้ผมเนี่ยได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดไอฟอสแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวยมากๆเลยครับไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาอีกเพราะว่าผมชอบบรรยากาศที่นี่มากๆยังไงก็ฝากติดตามพวกเราอีกเนาะว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับ EP ต่อไปฟอสบุ๊กโชว์เรียวนะครับผมแหม EP ต่อไปนี่อยากไปอะไรแอดเวนเจอร์บ้างแล้วอ่ะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านั้นคุณพาผมไปแล้วกันเพราะผมคิดไม่ออกยังไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอติดตามอยากเป็นแบบตัวบอดจระเข้อะไรอย่างเงี้ยได้ครับเดี๋ยวผมถีบคุณลงไปตายครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมก็ว่าแล้วทำไมวันนี้มันดีกับผมผิดปกติเพราะทุกทีต้องมีการยุ่มหัวกันสักครั้งนึงก่อนอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณมันนะที่มันทำให้ผมขนาดนี้เพราะมันก็ไม่ใช่คนมาทำอะไรแบบนี้ด้วยทำทั้งทีก็เล่นใหญ่เลยนะยังไงก็อยู่เล่นใหญ่ไปด้วยกันนานๆนะขอบคุณด้วยบุ๊ค